โอ้สมชื่อเมสซี่เลยได้เมสซี่มาบุกรถครับผมสวัสดีสบายดีสุขภาพเป็นไงบ้างมาอยู่เมืองไทยกี่ปีแล้วเนี่ยขออนุญาตพูดภาษาไทยนะพูดภาษาไทยก็ได้พูดลาวก็น่าจะฟังได้นะได้หมดอ่ะเผื่อแบบพี่น้องชาวลาวเขาได้ดูด้วย10ปีละ10ปีเลยเหรอเร็วมากเลยว่ะทศวรรษมาอยู่เนี่ยอายุเท่าไหร่อ่ะตั้งแต่19อ่ะ19อยู่กับอะไรวะไอ้พัดกระบี่ปะอะคาเดมี่ของเจอ่ะของ BG เทโลศาสนะเอาเหรอเอ้ยจริงๆเหรอเป็นเด็กอะคาเดมี่เทโลเหรอครับผมชุดนั้นเขาชอบปั้นเด็กไงก็เล่นโคคัพแต่ว่าเผอิญว่าเราตอนนั้นเราติดทีมชาติชุดใหญ่แล้วก็เลยแบบเราอยากเล่นฟุตบอลอาชีพจริงๆอ่ะเราก็เลยไม่ต่อสัญญาที่ BC เทโลศาสนะไปกระบี่ที่เจอกันครั้งแรกคือเจอตอนเล่นที่กระบี่นี่แหละทำไมมันเร็วจากว่าตอนนั้นจากตอนนั้นถึงตอนเนี้ย10ปีนะ10ปีแล้วเร็วมากเลยแล้วเนี่ยถูกทำไมถึงตัดสินใจแบบตั้งแต่เด็กๆอ่ะคือฟุตบอลที่ลาวอ่ะเราเข้าใจแหละว่ามันแบบเลเวลมันอาจจะยังไม่สูงมากอะไรเงี้ยแต่ทำไมถึงแบบเฮ้ยเราเป็นคนต่างประเทศนะเราเป็นคนแบบอีกที่หนึ่งอ่ะที่มาแบบเอาง่ายๆเนาะมาเมืองไทยอะไรเงี้ยเอาแบบไม่อายเลยคือผมอ่ะชอบทีมอาร์เซนอลชอบทีมอาร์เซนอลแล้วแบบอยากเป็นนักเตะอาชีพแบบนี้แต่ถามว่ามันโคตรเป็นไปได้มันยากอ่ะในอาร์เซนอลแต่ในความฝันเราอ่ะเราเกิดในครอบครัวที่แบบพ่อแม่ชอบฟุตบอลอยู่แล้วพอดีเราก้าวมาเป็นนักเตะทีมชาติได้ก้าวต่อไปเราก็อยากเป็นนักเตะอาชีพมันคืออะไรนักเตะอาชีพคือความฝันของเรามันคืออะไรเราอยากรู้ไงเราก็เลยแบบพอดีมีอาจารย์คนหนึ่งแบบแนะนำว่ามีทีมกระบี่นะมีทีม4-5ทีมในไทยเนี่ยเขาอยากได้ต่างชาติแต่ตอนนั้นมันยังไม่มีโควต้าอาเซียนใช่ไม่มีโควต้าอาเซียนเราต้องมาก็เป็นเอเชียมาแย่งกับเกาหลีญี่ปุ่นใช่ป่ะใช่ผมยากมากแล้วตัวเราแบบตัวเตี้ยมากตัวเล็กมากวันแรกประธานกระบี่ไปรับกลัวจวนนะแม่งตัวที่กูเซ็นมาไว้เนี่ยทำไมตัวเล็กคือแบบแล้วตอนนั้นพี่คิดดูว่าตอนนั้นยังไม่มีฟิตเนสอันนี้ขนาดฟิตเนสนะตอนนั้นคิดดูแบบร่างแบบเหมือนดูบุรีมาเหมือนเด็กติดยาแม่เด็กติดยาสภาพแบบว่าผอมๆทรงแบบไม่ได้เลยอะไรเงี้ยใส่เสื้อแบบเสื้อลาวมาเหมือนเสื้อทีมชาติหรอเหมือนให้รู้ว่ากูทีมชาตินะไม่ใส่เสื้อทีมชาติลาวใส่เสื้อเป็นธงลาวเสื้อแบบที่เขาขายตามจากที่เป็นแบบธงไทยอะไรกันนะครับผมประมาณก็คือเหมือนแบบว่าใส่ให้เขารู้ว่าเราแบบเป็นคนลาวจริงๆนั่งเครื่องมาครั้งแรกการบินไทยโคตรใหญ่เลยแล้วข้างในมีแต่ต่างชาติอ่ะผมก็คิดเฮ้ยไอ้แย่แม่งขึ้นเครื่องผิดวะเนี่ยเราไม่รู้ไงแบบเฮ้ยทำไมมีแต่ฝรั่งมันไม่ค่อยมีคนไทยไงเขาไปเที่ยวก็มีเยอะอารมณ์เหมือนประมาณนั้นแล้วก็เหมือนหนีผมหนีไงอ๋อเหมือนเมื่อว่าสภาพมึงอ่ะตอนนั้นคือเหมือนแบบคนอพยพเข้าเมืองใช่ไม่เหมือนนักบอลไม่มันคือผมหนีจากครอบครัวผมไงครอบครัวผมไม่อยากให้เป็นนักเตะอยากให้ไปเรียนตอนนั้นผมก็เพิ่งจบม.6ไงครอบครัวก็เหมือนเราหนีอ่ะเอาง่ายๆคือหิ้วกระเป๋ามาเลยใช่หิ้วกระเป๋ามาเลยคือเซ็นลอยไว้แล้วก็ผมจบจากรายการคิงคัพที่บูไนแล้วก็บินไปเลยแต่สภาพที่แบบประธานมารับพี่คือเหมือนว่านักเตะกูต้องแบบกล้าบึกมันต้องแบบว่าต้องแบบทรงต้องดีกว่านี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าแต่พอไปรับประธานเหมือนเซ็งนิดหน่อยผมดูหน้าแกใครวะเนี่ยที่บ้านกูก็เยอะแล้วแบบนี้กูไปซื้อมายังไงแบบโอ้ตอนนั้นค่าเซ็น 200,000 พี่มันเยอะนะเยอะ10 ปีที่แล้วจากกระบี่ไปไหนต่อไปหลายที่มากอ่ะกระบี่หมดสัญญา2ปีแล้วไปพิษโลกไปพิษโลกอยู่ได้ครึ่งฤดูกาลแล้วก็จากพิษโลกก็มาอยู่สระบุรีกับพี่แบนตอนชุดขึ้นไทยลีกอ่ะแล้วก็พอจบฤดูกาลเขาก็ไม่เอาต่อใช่ป่ะสัญญาผมปีครึ่งแต่ว่าผมอยากไปญี่ปุ่นไงพอดีเอเย่นญี่ปุ่นติดต่อหาผมก็เลยไปคัดตัวที่ญี่ปุ่นไปคัดกับทีมอะไรซานุกิคาตามารีที2 J2 J2 ใช่ไปแล้วก็เราเหมือนปรับสภาพไม่ได้พี่แล้วก็โอ้โหแบบหนาวมากญี่ปุ่นมันเลเวลด้วยเลเวลฟุตบอลด้วยแบบซ้อมนี่หนักมากผมกัดที่สุดในลาวอ่ะไปอยู่โอ้โหอยู่ไม่ได้กลับแล้วก็มาอยู่ร้านซางเหมือนคล้ายๆบุรีรัมย์ที่นี่เลยเปย์ค่าเหนื่อยแบบอยากได้เท่าไหร่ก็คือให้อ่ะแล้วเราเป็นนักเตะที่แบบออกไปเล่นต่างประเทศไงอ๋อแล้วก็คือเกรดเราก็จะอีกแบบนึงใช่ใช่ป่ะตอนที่อยู่ร้านชายอยู่เท่าไหร่ตอนนั้นเพิ่ง23นี่ไป4ทีมแล้วนะครับก็ในไทยนี่10ทีมแล้วในไทยเนี่ยออกร้านซานแล้วก็มาไปอยู่สโมสรของกอมยูอิสระ
สโมสรที่เกิดผมมาอ๋อแอสล่าเออนี่รู้จักแล้วก็อยู่นั่นสักพักเหมือนเป็นเขาเป็นอะคาเดมี่ป่ะใช่ใช่แล้วก็เรียนโค้ชเรียนจบซีเลเซ่นที่นั่นเออแล้วก็คิดว่าแม่งจะเลิกเล่นอะไรเงี้ยเฮ้ยอายุ20กว่าเองนะใช่ตอนนั้นแต่งงานไงแต่งงานแล้วก็เรียนโค้ชด้วยก็เลยแบบเลิกเล่นดีกว่ามั้ยอะไรเงี้ยเพราะว่าสงสารเด็กเหมือนเราไปเป็นนักเตะอาชีพมาแล้วอ่ะเราคมรู้สึกว่าเอออยากปั้นเด็กอ่ะไปอยู่ตรงนั้นด้วยอยากให้โอกาสน้องๆใช่พอดูถ่ายทอดสดเงี้ยไทยลีกพวกไทยลีกเห็นเจเห็นตังเห็นพวกเพื่อนรุ่นเดียวกันเล่นเฮ้ยแม่งกล้ามเนื้อแม่งกระตุกอ่ะพี่กล้ามเนื้อแบบอ๋อมันคันแบบโอ้ยพี่ทำไมเพื่อนเขายังเล่นได้อยู่เข้าใจมั้ยคนนี้แม่งกลับไปนอนไม่หลับเลยทีนี้แบบนอนคิด 4-5 คืนนะพี่แบบเฮ้ยเราต้องกลับไปเว้ยหยิบรองเท้ามา2คู่แล้วก็ขับรถทั่วประเทศไทยอ่ะมาคัดตัวโอ้ยอย่างมึงต้องคัดตัวด้วยเหรอวะเอาตอนนั้นคือเราหายไปจากไทยแล้วไงพี่ไปแรกๆก็ได้พ่อเจเป็นคนที่ช่วยแนะนำให้เมืองทองก็มาคัดเมืองทองเมืองทองก็ไม่เอาไม่เอาไม่เอาก็ไม่เป็นไรแล้วก็ไปตาดก็ไม่เอาไประยองก็ไม่เอาแล้วสุดท้ายศรีสะเกดคือเป็นทีมสุดท้ายที่แบบเฮ้ยแม่งถ้าไม่ได้นี่คือออกลาวไปเลยมันใกล้ลาวก็กลับลาวแล้วกลับบ้านละแล้วช่วงนั้นที่เป็นน้าช่วยคุมไปอยู่อาทิตย์นึงอะพี่แล้วตลาดปิดวันนี้คือเราเรียกไป 60,000 พี่เราคือสุดๆนะคือ 60,000 นี่คือแบบไม่อยากเอาน้อยมากน้าช่วยมาถึงมาบนโต๊ะปุ๊บวางสัญญาปุ๊บอ่ะกูให้มึง 35,000 เอาไม่เอากูมีแค่นี้โหโดนโกรธอีกใช่ใช่แต่เราอะเราอยากเล่นไงเออเราอยากเล่นอ่ะเราไม่ได้คิดเรื่องเงินหรอกแต่เราคิดว่าเอ้ยทำไมดูถูกกูจังวะใช่ไหมในอารมณ์ตอนนั้นนะผมก็อยากกลับบ้านแฟนบอกเฮ้ยไม่ขับเขาจะไม่ยังไงก็ไม่ขับให้เล่นต่อเออเราไม่ได้ฟุตบอลไม่ได้คิดถึงเงินโอเคอ่ะก็ตัดสินใจอยู่อ่ะไปอยู่ศรีเกียรติไงต่อศรีเกียรติโอ้โหแบบอยู่กับน้า3เดือนวิ่งอย่างเดียวเออไม่ได้เล่นไม่เล่นแล้วก็เป็นแต่น้าเขาสายวิ่งเหรอทุกคนบ่นหมดแหละสายวิ่งอ่ะแล้วเป็นตัวหลักด้วยแล้วเขาก็จะต่อสัญญาแต่เราอ่ะแต่ผมคืออยากเล่นไทยลีกไงอยากเล่นไทยลีกเราก็เลยมีเอเจนต์ติดต่อมาไปชัยนาทตอนนั้นอยู่ที1ไงเฮ้ยคงฝันแล้วเว้ยแบบครั้งแรกในชีวิตจะเล่นอ๋อนี่คือยังไม่เคยตั้งอยู่มาหลายทีเลยยังไม่เคยเล่นไทยลีกเลยก็ไปอยู่ชัยนาทอยู่ไปเฮียรุ่นเซนเดนาปีนึงไปอยู่ปีนึงแล้วก็เซนเดนาปีนึงไงก็ลงบ้างไม่ลงบ้างอันนั้นคือที่ชัยนาทใช่เลเวลมันก็ต่างกันกับดิวิชั่น1อ่ะใช่ป่ะถูกต้องมาเจอบุรีรัมย์เจอบุญคลองนะยิงประตูที่เห็นนะกูจำได้มึงยิงอ่ะชัยนาทไปไหนต่อไปอยู่ประจวบประจวบอีกนั่นแหละปีนั้นแหละโควิดมาอ๋อลงแมตช์เดียวกับ BG ปึ๊บโควิดมาก็หยุดนี่ก็หยุดยาวมาเลยหยุดยาวมาปึ๊บพอกลับใหม่ทีนึงมาเล่นผมก็ย้ายมาหมดสัญญาพอดียังไม่หมดสัญญาคือแบบไม่ค่อยได้เล่นไม่ค่อยเล่นเราก็อยากหาที่เล่นผมก็เลยไปย้ายไปอยู่ไทยอ๋อไทยที่นาเทิดที่ไม่ได้ทำพอหมดสัญญาจากอุทัยก็หมดสัญญาพอดีเพราะว่าเราเซ็นครึ่งเลขไงแล้วก็กลับไปอยู่อุบลก็มีบ้านไงน้องสาวทำบ้านอะไรไว้แล้วก็รอทีมแล้วก็ไปได้อุดรอุดรก็มีปัญหาเนี่ยใช่ที่มึงชงตังแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ย้ายจากอุดรมาเกษตรเลขสองนี้ก็พอดีสิบทีมพอดีโอ้เฮียชีวิตโคตรเดินทางอ่ะทำไมสู้อย่างงี้วะถามเลยดิคือเหตุผลในการสู้ขนาดเนี้ยมันต้องมีละแรกๆเลยความฝันของเราเราอยู่กับฟุตบอลเรามีความสุขมากที่สุดเราก็อยากอยู่ให้มันเท่าที่แบบสโมสรในไทยไม่เอาเราเนี่ยเพราะว่ามันดีตรงที่ผมบอกน้องๆว่ามันดีตรงที่ว่าประเทศบ้านใกล้ๆเรือนเคียงกันมันมีฟุตบอลอาชีพให้เราแข่งแล้วทุกวันนี้มันมีโควต้าอาเซียนมันยิ่งง่ายยิ่งง่ายไปเลยแบบแต่ก่อนนี้เราแข่งกับเกาหลีญี่ปุ่นอ่ะนะพี่แต่ทุกวันนี้เราไม่ต้องแข่งเราชนะคนไทยได้เราชนะคนเวียดนามได้เราชนะอินโดได้เรามาได้มันก็เลยแบบเป็นต่อสารต่อความฝันของเราเหมือนพยายามให้มันเป็นไอดอลของรุ่นน้องด้วยถูกป่ะให้น้องๆมันเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่สุขพี่สุขทำได้เหมือนเจเป็นไอคอนของไทยเนี่ยพี่เจก็ไม่ใช่ตัวใหญ่แต่เขาไปอยู่โอ้ทีมระดับเอเชียเข้าใจไหมก็เลยแบบยังเล่นอยากให้เล่าที่ลาวหน่อยวะพี่อยากรู้ว่าพี่ว่าหลายคนก็อยากรู้เหมือนกันว่าทำไมมันถึงแบบมันด้วยความที่ประเทศมันก็เล็กประมาณแบบนิดนึงอะนะครับเลเวลทำไมถึงแบบพัฒนายากอะเท่าที่ผมสัมผัสนักฟุตบอลไทยนักฟุตบอลลาวในเอเชียเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันเลยนะมันแตกต่างตรงที่ว่าโอกาสตรงที่เขามีโอกาสอยู่กับทีมใหญ่อยู่กับอันนี้เด็กลาวบางคนอ่ะผมว่าเก่งเลยล่ะแต่เขาไม่มีเวทีที่จะให้โชว์ผมว่า
ให้พูดเลยนักเตะลาวนักเตะไทยนี่ไม่ได้ต่างกันเยอะวัดกันได้อ่ะพี่มันไม่เหมือนเรากับต่างยุโรปเนี่ยมันขาดกันเลยมันอารมณ์ประมาณนั้นคือคนที่มาเล่นที่เมืองไทยส่วนใหญ่ก็ถือว่าเก่งอยู่แล้วอย่างอีกคนนึงที่อยู่สมุทรปราการแล้ววะพุทธชัยพุทธชัยนี่ก็ดีเหมือนกันเห็นแล้วก็ดีเหมือนกันตัวใหญ่ด้วยขยันขยันด้วยตัวใหญ่ด้วยเป็นคนแบบรูปร่างโอเคเลยที่จะเล่นบอลแบบอาชีพได้อะไรเงี้ยก็ยังมีอีก 2-3 คนป่ะที่แบบเคยมาเล่นอะไรเงี้ยมีตอนนี้อยู่นครปฐมคนนึงเพิ่งเข้ามาแล้วก็อยู่สตูลคนนึงอยากให้วงการฟุตบอลลาวเป็นแบบไหนอ่ะในมุมมองของเราอ่ะในมึงตัดเรื่องดราม่าชีวิตมึงออกไปก่อนนะไม่ที่มึงโพสต์ด่าเขาไม่เอานะคือผมไม่ได้ด่าเขาแต่ผมน้อยแค่น้อยใจน้อยใจเขาโค้ชโค้ชอ่ะเข้าใจไหมโค้ชอ่ะไม่ได้เกี่ยวเขาหรอกโค้ชอ่ะทำไมสู้ได้ทำไมเราไม่สู้เขาก็เหมือนเจอในอาเซียนเนี่ยเรารู้ว่าเป็นรองแต่ที่ผ่านมาเรามีโค้ชคนอื่นที่เราก็เป็นรองเหมือนกันแต่ทำไมเราสู้แล้วเราสนุกพี่จำได้ไหมที่เดวิดวูดคุมอ่ะชุดที่จำได้อาเซียนคัพที่อินโดนีเซียชุดที่ทำไมพวกผมไงเสมอไทยสองอ่ะทำไมเราสู้ได้ไอ้นี่คือแล้วผมเล่นซูซูกิคัพ6สมัยแล้วพี่12ปีอ่ะ6สมัยแล้วเรารู้ว่าเอ้ยฟุตบอลมันต่างกันก็จริงแต่เราไม่สู้เขาอ่ะมันพอสู้กันได้มันไม่สนุกอ่ะเข้าใจไหมมันแล้วฟุตบอลเนี้ยอย่างพวกเรามาเล่นที่ไทย 3-4 คนเนี่ยมันก็ช่วยอัพเลเวลในรุ่นน้องได้เข้าใจไหมมันคือแต่เราไม่สู้เขาเลยไงสู้อีกเรื่องนึงเรื่องนี้น่าสนใจเมสซี่เนี่ยเมสซี่ลาวเนี่ยครับผมดีใจไหมที่เขาเปรียบเทียบเราอ่ะมันมีเมสซี่เยอะมากเลยนะเนี่ยในโซนเนี้ยมีเมสซี่เวียดนามก็ของเฟืองในสโมสรก็เยอะอยู่แล้วของมึงก็เมสซี่ลาวของไทยไม่ได้เจในสโมสรมีเมสซี่ปากน้ำมีเมสซี่โน้นเมสซี่นี้โอ้โหเยอะมากเลยชอบไหมชอบเมสซี่ไหมถามว่าชอบเขาไหมชอบนะเขาเล่นบอลเก่งแต่ว่าถามว่าให้เปรียบเทียบการเล่นอ่ะผมสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วในส่วนตัวผมชอบโรนัลดิโญ่เพราะโรนัลดิโญ่ใช่โรนัลดิโญ่ฟันเดือดนะเขาเป็นคนที่เล่นไม่มีคนไหนในโลกที่เล่นบอลแล้วมีความสุขเขาจะไม่ใช่ว่าเพราะเขายิ้มนะแต่เขาทำให้ทุกคนที่มาดูเขาอ่ะมันอินในฟุตบอลแต่ก่อนนี่โอ้รองเท้าลูนโยนี่ใส่ทุกยี่ห้อผมซื้อใส่แพงเท่าไหร่ก็ผมซื้อเทมโป้นะใช่ต้องใส่อ่ะจนแบบฟรีคิกอะไรเนี่ยก็เรียนแบบเขาอ่ะเรียนแบบโอเคมีโรนัลดินโยเป็นไอดอลนั่นเองไม่ใช่เมสซี่นะพวกมึงอย่าไปบอกเมสซี่ลาวนี่ต้องเรียกว่าโรนัลดินโยลาวนะพวกมึงวัวเทมเนี้ยถ้าเดี๋ยวแฮชแท็กปอบพวกทีมลาวจะมีคนแบบคนลาวเข้ามาดูด้วยก็อยากให้แบบว่าฟุตบอลลาวนั้นจะเป็นยังไงได้อะไรอย่างเงี้ยในลึกๆอ่ะผมก็อยากเห็นนักเตะลาวออกไปท้าแข่งต่างประเทศเยอะไม่ว่าจะเป็นเวียดนามไทยหรือว่ายุโรปเพราะว่าตอนนี้ผมก็ส่งนักเตะไปสเปนเหมือนเด็กอ่ะเด็กในอคาเดมี่เราก็อยากเห็นว่าวันนึงอยากให้ทีมเราอ่ะทีมลาวอ่ะสู้ในชาติอาเซียนได้ก่อนสเต็ปแรกนะแล้วค่อยก้าวต่อไปยังไงฝากพี่น้องชาวลาวช่วยดูคลิปนี้ด้วยเดี๋ยวให้สุกแชร์เผื่ออาจจะมีคนได้เห็นแล้วก็อยากให้มันกระจายไปฟุตบอลของในอาเซียนได้พัฒนาคู่แข่งมันพัฒนาประเทศโซนมันก็พัฒนาแล้วเราจะไปสู้กับญี่ปุ่นเกาหลีมันก็จะได้แบบพัฒนากันต่อไปนะขอบคุณมากเลยขอบคุณภาษาลาวพูดว่าอะไรวะขอบใจเด้อขอบใจเด้อที่มาให้เวลาอ้ายวันนี้เนาะแล้วก็ขอให้แฮปปี้สู้ๆนิดนึงว่ะกูไม่รู้ว่ามันต้องพูดยังไงอ่ะกูขอโทษแล้วกันแล้วกูขอโทษพี่น้องชาวลาวด้วยว่าถ้ากูพูดผิดนะเออขอบคุณมากเลยสู้โอเคเดี๋ยวไปกินข้าวกันเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวก่อนคือพี่งงว่าไอตอนที่มาเป็นเด็กฝึกเทโลเนี่ยมายังไงเว้ยเป็นพี่ก๊อฟตอนนี้จะทำงานที่เชียงใหม่FC แกเหมือนแกเป็นสเกาติ้งเป็นแมวมองอ่ะก็ไปดูแบบเด็กในลาดลาวแถวเนี้ยว่าอาเซียนเนี่ยนะจะเอามาเล่นจะเอามาเล่นในชิโก้คัพเนี่ยก็ไปดึงมามีโอกาสมาคุกคีกับเจกับก็คือรู้จักกันเนี่ยเด็กๆแล้วใช่เมื่อแก่กว่าเจปีดึงป่ะใช่ๆปีใช่ป่ะปีนึง